We have bomb cookie. แล้วไงเล่าก็ไปจัดการมันดิจัดการอะไรอ่ะไปกราบเท้ามันมั้งเล่นน้ำมันสิโว้ยนี่มองถ้ามันสำเร็จนะจะต้องโดนไม่ใช่น้อยรู้ไหมแล้วแต่ก๊อตไปไปได้ได้เลยได้เลยแต่กลับไม่ตรงว่ะตรงเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ก๊อฟเป็นไรอ่ะคุณครับเฮ้ยแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าใครจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งมีกันมาเบียดเสียบคู่ขี้สูสีกันหน้าดูเลยนะครับบาเซ็ปเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกอันดับสองคือบาสามและอันดับสามคือบาหกครับเฮ้ยแล้วนี่บิ๊กกับลิวไปไหนอ่ะทำไมมาแค่นี้อ่ะนั่นสิเฮ้ยหรือว่ามันน่าตีกันวะมันต้องทะเลาะกันแน่ๆเลยอ่ะไหนดูดิขาเจ็บป่ะไม่เป็นไรมากหรอกมากอ่ะนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนี่เดี๋ยวถ้านายกลับไม่ไหวนะเดี๋ยวเราพากลับเองโอ้ไม่เป็นไรไงทำมันเถอะไงวะเอ้ยไม่เป็นไรมากหรอกไปไงมาไงเนี่ย
อย่าเพิ่งมาถามตอนนี้ได้ไหมรีบพาบิ๊กไปห้องพยาบาลเถอะป้าช่วยไปช่วยช่วยช่วยให้เดินนะลิวขอบใจมากเพื่อนมิตรภาพของเราจะยังงดงามอยู่ในใจเธอและฉันไม่มีเปลี่ยนไปจดคำว่าเพื่อนในใจจนวันสุดท้ายของเราขอสัญญาไว้ต่อกันด้วยหัวใจจดคำว่าเพื่อนต้องพักสักระยะหนึ่งนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างเจ็บหรือเปล่าโอ้จานแค่นี้ใกล้หัวใจครับหรอคะคุณแม่แค่กระดูกเคลื่อนนิดหน่อยอะค่ะพักสักอาทิตย์หนึ่งก็คงจะหายแล้วก็อยากให้เดินไปไหนมาไหนมากนักนะคะจะทำเรื่องหยุดสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะทำให้แน่นอนเลยค่ะจะต้องอยู่พักรักษาตัวที่บ้านสักระยะหนึ่งนะแล้วครับหนูบิ๊กครับเราจะต้องพักรักษาตัวที่บ้านคุณแม่จะพาหนูบิ๊กกลับไปรักษาตัวที่บ้านก่อนนะครับพวกเราจะได้ดูแลหนูได้ไงครับใช่ค่ะดูสิคะเนี่ยปล่อยให้ออกมาอย่างนี้นะคะเจ็บตัวร้อยมีเรื่องทันทีเลยเห็นไหมคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่ครับแค่นี้ลูกบิ๊กไม่เป็นไรหรอกครับแม่ครับไปก่อนแล้วกันครับไม่ได้ค่ะคุณหญิงแม่จะต้องพาลูกบิ๊กกลับไปบ้านพร้อมกับคุณแม่แต่ว่าเดี๋ยวลูกบิ๊กต้องไปดูเพื่อนๆทำกีฬาครับคุณแม่คะคุณแม่กลับไปก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวทางนี้ดิฉันจะดูแลเองนะคะเพราะว่าการแข่งขันนี้คงจะเริ่มดึกมากอะค่ะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นคุณหญิงแม่จะกลับไปก่อนแล้วก็จะส่งคนขับรถกลับมารับหนูบิ๊กอีกทีนะครับยังไงก็ได้ครับแม่ครับอาจารย์ครับฝากดูแลหนูบิ๊กของคุณหญิงแม่ด้วยนะครับได้ค่ะนะคะคุณแม่ก็นะลูกนะครับอ๋อจุ๊บจุ๊บโอ้ยใช่อีกข้างนึงครับลูกครับนะไม่เจ็บแน่นะไม่เจ็บครับไหวแน่นะครับไหวเลยครับกลับไปด้วยกันไม่ดีหรอไม่ไม่ไรครับคุณแม่น่ารักจังเลยนะจ๊ะบิ๊กอาจารย์ดีครับจ้ะตามสบายจ้ะครับยังไงบ้างเพื่อนไปดียังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรขาหักใช่ป่ะเนี่ยอันนี้มันเคลื่อนได้เฉยไม่ได้หักอะไรแล้วเจ็บป่ะไม่เจ็บผู้ชายลูกผู้ชายเจ็บลูกผู้ชายแต่ไม่เคยไม่เคยไหนบอกลูกผู้ชายไงเป็นบ้างไหมล่ะน้องเป็นบ้างไหมล่ะเฮ้ยแต่ว่าแข่งยังไงห้าโมงเนี่ยใกล้ถึงแล้วก็เนี่ยว่าจะตามนายไปดูเขาถึงนี่แหละเขาเป็นห่วงเมื่อแกมากเลยรู้ป่ะเออที่แต่ว่าเรื่องเดียวๆสรุปว่าเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงล้มกลิ้งออกนอกข้างทางน่ะมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างสิว่าแบบไม่เคยได้ยินเหรอเขามีคำพูดที่พี่รู้ว่าบาดแผลจากสงครามที่สัญลักษณ์ของผู้ชายโอ้ไปเอามาจากไหนอ่ะนะในหนังWe'll be right back.
ี่ขอโทษครับนั่งในคนนี้นั่งดิเออดีดีจะได้ช่วยกันเชียร์นั่ง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 นี่บิ๊กล็อกขานายหายดีแล้วหรอบิ๊กแรงแล้วน่าจะโดนข้าวเนาะอีกไหมอีกไหมเดี๋ยวฉันช่วยถึงนายสองคนน่ะจะเคลียร์กับริวเรียบร้อยแล้วแต่กับอ๋องนายยังไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นยังไม่จบเหรอครับจบแล้วครับจบแล้วครับแค่จะขอจับมือนิดเดียวเองขอจับมือหน่อยนะจับมือหน่อยอ๋อจับมือสวัสดีครับล้อเล่นนะครับตะกี้นึกว่าไม่จบอ๋อจบครับเชิญนั่งครับพี่นั่งเลยครับรักกันนะครับไหนๆก็จับมือกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันดังนั้นพวกเราขอต้อนรับเข้าสู่แก๊งวัยร้ายครับผมไม่อยากเราจะชี้โอ๊ยตื่นเต้นจังเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเราหวิวๆเหมือนจะเป็นลมไงก็ไม่รู้เฮ้ยๆๆๆมันเป็นอะไรตอนนี้ไม่ได้นะทีมเรามีแค่5คนแค่เนี้ยมันไม่มีตัวเปลี่ยนถ้าเราเป็นอะไรไปอ่ะทีมเรามันจะมีแต่แพ้กับแพ้เข้าใจไหมพวกแกเป็นอะไรของแกวะไปกลัวทำไมไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นเลยที่วิศวะไม่เห็นจะน่ากลัวอย่างที่พวกเราคิดเลยนะเว้ยดูสิเรามาวางมาตั้งนานแล้วไม่โผล่กันมาก็ได้คนเลยโถพวกนั้นอ่ะมันอ่ะเพื่อนพื้นเรามันระดับเพดานเลยไปเปรียบกับพวกเพื่อนพื้นพวกนั้นเลยชัดจ้องนั่นแหละโบฉันไม่แน่ใจแล้วอ่ะว่าใครพื้นใครเพดานกันแน่เฮ้ยแอบดูนั่นดิเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วเว้ยจริงจริงแล้วอ่ะนะเมื่อวานตอนที่แข่งจักรยานก็ไม่ได้คิดจะให้บิ๊กมันเด้งขนาดนี้ช่วยไม่ได้เว้ยถือว่ามันซวยก็แล้วกันเอ๊ะพวกนายจำเอาไว้นะเว้ยการที่คนเราจะรักษาอุดมการณ์ไว้เนี่ยบางครั้งนักรบมันก็ต้องได้รับบาดแผลบ้างเว้ยเอาละเหรียญทองมันก็ไม่ได้ไปละไอ้บิ๊กมันก็เจ็บตัวไปละพวกนายทำงานได้ดีมากคราวนี้ก็เหลือแต่ไอ้บาสเนี่ยโอ้โหแล้วกับงานนี้ยังไงต่อวะครับรอดูสถานการณ์ไปก่อนเว้ยเฮ้ยดีสุดไหมแล้วเขาว่าไงเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยไม่ขอบคุณโดนแน่ไม่โดนช่วยไหมอ่ะไม่ต้องไปกลัวทีมงานไม่มีเฉยเว้ยไม่เฉยเว้ยตัวเบลเลอร์เลยเว้ยเป็นแชมป์เก่าอีกต่างหากเอาหน้าทำไม่ดีที่สุดแล้วกันอย่าลืมดีเพราะเรามีสัญญาเราอยู่ข้างหน้าเว้ยโอเคมาWe'll be right back.
คเข้าข้างเราแล้วเว้ยได้ใจมากใช่ดูไม่ไหวแล้วอ่ะไม่อยากเห็นเพื่อนแพ้อ้าวนี่หรอทำไมทิ้งเพื่อนไปแบบนี้วะไปหาพวกเราไปให้กำลังใจมันข้างล่างก่อนไปแล้วเอาแล้วต้องทำยังไงอ่ะเอาไงกันดีอ่ะพวกเธออาจารย์คะเอาอย่างนี้ได้ไหมคะหนูขอลองแข่งแทนน้องแว่นได้ไหมอ่ะเฮ้ยแต่แกอยู่คณะอื่นด้วยนะโถ่แล้วแกจะเลิกแข่งในบางครั้งงั้นเหรอฉันจะให้ฉันนั่งดูว่าแกอยู่เฉยๆได้ยังไงอ่ะต้องทำยังไงสักอย่างสิแต่ฉันเห็นด้วยกับนาตาลีนะเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่พวกเราอ่ะต้องแข่งกันให้จบใช่เราจะไม่เลิกไปอย่างคนที่แพ้เอาเว้ยเป็นไงเป็นกันเว้ยอาจารย์คะจะมาว่าไงอะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักกีฬาเหมือนกันนะที่นาตาลีพูดก็ถูกนะฉะนั้นพวกเราต้องสู้นะเราฟ้องไปเว้ย
านั่งนี่เองเหรอวะหายใจหมดเลยสายหายคล้ายๆกันอ่ะลงสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมปรึกษานิดนึงครับอาจารย์คือว่าไอ้เด็กหน้าตาฝรั่งครับเบอร์8นะครับมันไม่ได้อยู่คณะผมครับผมว่าผิดกติกามากครับผลการแข่งขันในวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นฝ่ายชนะจากผู้เล่นคณะนิเทศศาสตร์มีนักศึกษาคณะอื่นมาเล่นแทนคณะนิเทศศาสตร์จึงเป็นฝ่ายแพ้ฟาวครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอย่างนี้มาหลังกันนี่วะน่าประทับใจมากนะพวกเธอเล่นกันได้สุดฝีมือเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากถึงแม้พวกเราจะไม่ได้เหรียญทองก็ตามแต่ว่าหลายๆคนในที่นี้ทั้งอาจารย์ก็ภูมิใจในการเล่นของเธออาจารย์ภูมิใจนะที่มหาวิทยาลัยของเราอ่ะมีนักกีฬาอย่างพวกเธอขอให้ตบมือให้กับตัวเองนะเยี่ยมมากน้องๆตอนนี้นะครับมีประชุมด่วนนะครับขอให้เข้าประชุมภายใน3นาทีนะครับไม่เช่นนั้นจะโดนรายงานนะครับน้องเอาน้องพี่เขาเรียกไม่ได้ยินนะครับเอานี่เองพี่กลับมาก่อนเว้ยน้องๆเข้าประชุมได้เลยครับคณะไหนในเราฮะน้องน้องเร็วครับพี่เขาเรียกประชุมไม่ได้ยินนะครับน้องน้องเนี่ยน้องคนเนี่ยเข้ามาก่อนเลยน้องไม่สวยหูหน่อยอะน้องฮะเฮ้ยน้องพี่เขาเรียกประชุมไม่ได้ยินนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปกันหมดเนี่ยตีมันเล้าใจดิวะเด็กมันก็ไม่สนใจดิแรงกว่านี้ดิวะแรงกว่านี้ดิทุกเด็กไม่มองเลยอ่ะโอ้ยทำการว่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทิ้งอย่างนี้ได้ไงวะเฮ้ยกลับมาก่อนดิเฮ้ยทิ้งมันแน่เลยไหนวะฮะแล้วเองละแน่ขนาดไหนแล้วเองไงเองแน่อาจารย์บำเริงสวัสดีครับทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันอยู่ไม่ทราบรับน้องใหม่ว่างั้นเถอะที่ทำกันอยู่นี่คือการรับน้องใหม่ใช่ไหมยังไม่เลิกกันอีกเหรอมันได้ประโยชน์อะไรบ้างถามจริงๆเถอะนะอ๋ออยากดังอยากลงหน้าหนึ่งทุกฉบับว่างั้นเถอะเห็นไหมเขาลงข่าวกันโครมเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายยังจะรับน้องใหม่กันอีกเหรอฮะพ่อแม่เสียเงินเสียทองส่งเรามาเรียนมาหาความรู้หาวิชาใส่ตัวไม่ใช่ที่จะมาถึงรับน้องใหม่ตะโกนโวยวายแซวคนโน้นว่าคนนี้มันดีตรงไหนนายก๊อฟฮะเป็นไงการเรียนปีนี้เป็นยังไงบ้างตัวเธอหมกมุ่นอยู่การรับน้องใหม่เนี่ยการเรียนเป็นไงได้เท่าไหร่พวกข้างนอกก็ได้ได้ยินได้เท่าไหร่เกือบสองเกือบสองภูมิใจไหมล่ะพ่อแม่รู้นี่โอ้โหยิ้มนี่คุยปันนี้คุยทั่วซอยเลยแล้วเธอละมีนเท่าไหร่เกือบหนึ่งหนักไปทั้งวิชาเกือบกันทั้งนั้นแล้วลูกน้องล่ะครับเกือบหนึ่งครับเกือบหนึ่ง อยากจะตายฟ้าดินเป็นพยานอยากจะตายเกือบ2เกือบ 1.5 เกือบ1ภูมิใจมากเราภูมิใจมากอธิการบำเรอนี่แสนจะปลื้มนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ละคนเอาเวลาไปเรียนจำไว้อย่าเอาเวลามารับน้องใหม่แล้วนี่อะไรกองนะครับป๋ากองนะครับป๋าคิดว่าป๋าไม่รู้เหรอเดี๋ยวนี้ร้ายนะลูกน้องระวังให้ดีโดนไม่ใช่น้อยนะอย่าถือนะว่าพ่อเป็นหุ้นนะคุณเบญจพรอย่าถือว่าพ่อเป็นหุ้นนะไม่มีประโยชน์นะถ้าอธิการบำเรอเอาจริงแล้วก็เธอจะเอากองไปเก็บหรือเธอ3คนจะกองอยู่ตรงนี้คิดเอาเข้าใจไหมลูกน้องเข้าใจครับไงอ่ะ
ป๊อปว่าไงประกาศขอให้รุ่นน้องทุกคนฟังตรงนี้นี่เป็นเจ้าคนพูดเก็บกล้อง